มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่โรงหล่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้มาติดตามการทำงานที่เป็นความก้าวหน้าของการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะขจัดความกลัวจึงเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแม้สิ่งนั้นจะน่ารักหรือไม่แต่ความปรารถนาที่จะฉุดช่วยให้คนรอดพ้นจากความทุกข์จะยังทรงงานที่จะทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์และพร้อมที่จะให้อภัยอย่างไม่มีที่สุดค่ะคุณแม่มองเห็นการทำงานที่มีความก้าวหน้าและตั้งสัจจะกับความสำเร็จเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งงานข้างในคือใจของเราต้องเข้มแข็งพอกับทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตที่เหลือของเราด้วยสติปัญญาที่จะอารักขาจิตและปัญญาอันพิเศษก็จะทำให้เราขจัดความกลัวค่ะฉะนั้นเราจะไม่ทำงานนี้อยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่อาจหารโดยธรรมมันสำเร็จแล้วตั้งแต่เราใช้งานนี้เป็นการประพฤติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรในธรรมนะคะและถ้าเผื่อเราอาจหารภายในได้ขณะนี้งานข้างนอกไม่ว่าจะมีอะไรสิ่งนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการทำงานแต่มันอาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างและปัญหาจะเป็นความสำเร็จได้ถ้าเราใช้ปัญญาในการจัดการปัญหาอย่างที่บอกว่าพระโพธิสัตว์จะไม่ใช้ตัณหาจัดการปัญหาแต่ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เพราะมีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยและรักอย่างไม่มีเงื่อนไขยากอย่างไรก็ไม่ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือค่ะวันนี้เราได้เห็นองค์ท่านงดงามตอนที่คุณแม่มาฝนยังไม่ตกและฝนก็เพิ่งตกผ่านไปก็ยิ่งเห็นในบรรยากาศของฝนที่ตกลงมาเป็นเหมือนหยาดฝนที่โปรยปรายลงมาก็รู้เลยว่าท่านคือทาราคือน้ำท่านอยู่ที่ไหนตรงนั้นก็จะมีน้ำอย่างน้อยน้ำแห่งความกรุณาของพระองค์ท่านได้ทำให้สังคมชุ่มชื่นไม่ใช่เฉพาะน้ำที่รดต้นไม้แต่เป็นน้ำแห่งธรรมที่รดใจเราให้ชุ่มชื่นไม่ปฏิเสธในการทำสิ่งที่ดีงามนะคะและเมื่อเรามองเห็นได้ว่าฝนหยุดน้ำที่ไหลลงมาที่หยดลงมาก็ทำให้เราเห็นว่าความเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่มันต้องสะอาดหมดจดนะคะในความสะอาดมันมีความสะอาดเกลี้ยงเกลาจากกิเลสมันจึงหมดจดงดงามเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณแม่มีโอกาสได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนที่พายุฝนเข้ามันก็งามไปแบบมีพายุนะถ้าที่หุบเขาโพธิสัตว์มีพายุฝนที่อยุธยาลงหล่อก็มีสิ่งนั้นแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้นำนะคะผู้คนที่ติดตามเรามาเพื่อทำงานด้วยทีมมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์สวัสดีนายครับครับพี่ผู้กำกับครับวันนี้เห็นองค์ท่านแล้วรู้สึกยังไงโอ้ก็ชิ้นใหญ่ครับผมดูยิ่งใหญ่แต่อบอุ่นนะเออใช่ไหมผมรู้สึกว่าองค์ท่านยิ่งใหญ่แต่อบอุ่นตอนเห็นครั้งแรกโอ้ถ้ามันจินตนาการไปถึงองค์จริงๆใช่ณวันจริงที่ตัดพระเศศสังดูเนี่ยต้องยิ่งใหญ่มากแน่ๆแล้วก็ยิ่งใหญ่มากแน่ๆแต่ด้วยอารมณ์อีกอารมณ์นึงก็คือแบบพอเข้ามาแล้วมันอบอุ่นมันดูแบบปลอดภัยฮะปลอดภัยเป็นสุขใจอ่ะเหมือนแม่นะ เหมือนเรากำลังประกอบร่างของแม่ขึ้นมาจะเป็นทีมที่จะทำเด็กมันชุรีก่อนที่จะฉายวันที่31นะคะเราก็ได้รับความกรุณาจากลูกศิษย์ลูกหาเนาะ
ต้องบอกว่าต๋อมแต๋มเนาะพี่ออสเออพาพี่ออสคือว่าอิทธิพลของภรรยาเนี่ยมีเสมอใช่ครับเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ที่เยอรมันนะคะเขาคงเห็นเรากันแล้วนะคะขอส่งพี่ผู้กำกับชื่ออะไรครับครับพี่กิจมาฟังเราบรีฟกันเมื่อวันเสาร์วันนี้คุณแม่ก็เลยชวนมาดูเลยดูให้อบอุ่นไปเลยว่างานที่จะทำถวายท่านในเรื่องของการหล่อพระอริยธาราแล้วจะเคลื่อนเราจะเคลื่อนกันวันที่12เพื่อไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่13แล้วเราจะชวนกันนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงการทรงงานอย่างหนักของมหาโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในโลกนี้ที่พวกเราได้ร่วมสมัยคือในหลวงรัชกาลที่9ของเราเป็นการระลึกถึงการสวรรคตของพระองค์ในวันที่13ตุลาก็เป็นปีที่4แล้วนะจ้ะที่พวกเราฮะก็นะเร็วเนาะยังเร็วมากแต่ทุกครั้งที่ยังดูรูปท่านฟังเรื่องท่านก็ยังแบบยังน้ำตาไหลอยู่ทุกครั้งยังน้ำตาไหลเรายังทำงานตามรอยเท้าพ่อด้วยหัวใจของคนไทยที่เป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสค่ะแล้วการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็เป็นการระลึกถึงหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่เราสัมผัสได้จริงๆในชีวิตของเราก็ต้องขอบคุณมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ที่สามารถทำให้พวกเราจะได้สารคดีเรื่อง1ห่วงโซ่ชีวิตคือเรื่องการเดินทางของน้ำอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์และอีกเรื่องหนึ่งทาราฟาร์มค่ะขณะนี้ทาราฟาร์มกำลังโรยแมนดาร่าแล้วค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้พี่ฟังนะคะตอนนี้กล้องที่ไปใส่เอาไว้10กว่าตัวกำลังทำหน้าที่อยู่เดี๋ยวเราจะผ่านไปทางคณะผู้ทำงานและจะเชิญชวนทุกคนร่วมอธิษฐานจิตกับคุณแม่เลยนะคะค่ะป้าตุ๊กจ๋าเอาดอกไม้มาร่วมอธิษฐานจิตคุณถวานหนักใจอะไรไหมจ๊ะหนักใจอะไรไหมจ๊ะไม่มีครับคุณถวานบอกไม่มีถ้าคุณถวานบอกไม่มีใครก็มีไม่ได้ในโรงหล่อนี้คุณถวานสามารถบาสหนักใจไหมแค่ถามว่าหนักใจไหมไม่ครับไม่แล้วพี่หนักใจไหมจ๊ะทำของใหญ่คือไม่ของไม่งั้นมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะเราทำงานประจำอยู่นั่นความหนักใจไม่ดีครับนี่แหละคนเชียร์ให้คุณแม่หรอคนแอบแบกทำอะไรครับแล้วจนแล้วเสร็จครับแม่นี่คือหน้าที่ของเราขอบพระคุณนะคะฟังอย่างนี้แล้วก็น่าจะดีใจเดี๋ยวคุณแม่จะเชิญทุกคนตั้งสัจจะถวายท่านเพราะว่าเรามีกำหนดการและอย่างน้อยในเฟสที่หนึ่งของเราเนี่ยบรอนที่งดงามจะเข้าสู่แผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่13ตุลาคมเช้ามืดเราจะตั้งรับและเชื่อว่าคนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านอยากเห็นงานชิ้นนี้แล้วล่ะให้กำลังใจคณะทำงานนอกจากหน้าที่แล้วให้ทำงานด้วยหัวใจนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะป้าตุ๊กจ้าเอาพวงมาลัยมาให้คุณแม่เลยก็ขอเชิญทุกคนนะคะค่ะป้าตุ๊กค่ะป้าตุ๊กจะเป็นเหมือนผู้ที่ได้รับรู้การทำงานของเราและในนามของมูลนิธิเนี่ยเราเชื่อเลยว่านี่คือสิ่งที่มูลนิธิได้ทำไว้มูลนิธิเสถียรธรรมสถานนะคะเราก็เชิญทุกคนเลยที่จะเข้ามานี่คือเรื่องหนึ่งที่เราสร้างไว้เพื่อการจดจำสิ่งดีงามที่เราทำเพื่อระลึกถึงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ยังอยู่ในหัวใจของพวกเราและเป็นสิ่งที่เราจะส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเราค่ะขอเชิญหนุ่มอามเข้ามาอธิษฐานด้วยลูกเข้ามาเลยนะคะคุณยายจะขอยืนตรงนี้ได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณแม่จะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเริ่มต้นก่อนนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเริ่มต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภควโต
คันมการังกะโรมาสีนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราได้ขอเข้ามาพระรัตนตรัยแล้วคุณแม่จะน้อมใจของพวกเราทุกดวงนะคะให้ระลึกถึงพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอพระองค์ได้รับรู้ถึงความตั้งใจของการทำงานขอให้เราได้มีความอาจฐานเหมือนกับมีชีวิตที่น้อมนำเอาโพธิจิตของท่านเอาหัวใจของพระองค์ที่ทรงแสงสว่างอยู่ด้วยปัญญามาอาบรดหัวใจของเราขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อพวกเราและขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่อยู่รายรอบตัวเราขอให้เราได้มีปัญญาและกรุณาและความรักอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี้ฉุดช่วยอย่างไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่เป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่ทรงใช้ปัญญาสอนให้เรารักอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อขจัดความกลัวในหัวใจทุกดวงทรงสอนให้เราได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งและทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ตะเรตูตะเรตูเรโสหาโอมตะเรตูตะเรตูเรสวา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 หาOm Tare Tu Tare Tu Reswaha Om 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 Tare Tu Tare TuReswaha Om Tare Tu Tare Tu Reswaha 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 Om Tare Tu Tare Tu Reswaha
คุณแม่ขอบพระคุณทุกเรื่องราวของเรานะคะที่ทำให้เกิดการรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นสิ่งที่เราได้ทิ้งไว้เป็นมรดกโลกและคุณเป็นหนึ่งในการเดินทางร่วมกันรอพระอริยธาราโดยการร้อมใจแม่รอใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ไปกับพวกเราค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งของความตั้งใจเป็นสัจจะอธิษฐานยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งใน Mindfulness Family จะได้ติดตามการทำงานที่ก้าวหน้าและก็พาลูกหลานของเราในวันที่13ตุลาคมไปพบกับองค์จริงโดยบรอนอย่างนี้ที่จะยกเข้าหุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่เราระลึกถึงการจากพรากหนึ่งชีวิตตายจากแต่หลายชีวิตต้องเติบโตค่ะและเดี๋ยวคุณแม่จะพาทุกท่านเข้าไปดูและติดตามการหล่อในส่วนต่างๆที่ยังต้องติดตามว่าเราจะเสร็จในเฟสที่1ที่2ที่3อย่างไรตามคุณแม่ไปดูได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นองค์ที่เราได้เห็นอันนี้เป็นเอวแล้วนะเอวเอาไปได้เลยไหมคะเดี๋ยวรอไว้ต่อขาช่วงนี้มีทำไงจักงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆมาพี่ตามเข้ามาค่ะบาสจะเป็นที่คุณถวันบอกว่าจะขอเอาเก็บไว้เพื่อที่จะได้ต่อกับช่วงล่างซึ่งอันนี้เฟสนี้จะเสร็จสักเมื่อไหร่อะคะประมาณปลายปีนี้ครับอ๋อปลายปีนี้จะเริ่มต่อมีชิ้นส่วนทั้งหมดครับตอนนี้เราเริ่มขยายแล้วผู้ผลิตมันก็มาพร้อมงั้นเดี๋ยวพาไปดูส่วนที่ทำทางด้านในหน่อยได้ค่ะตอนนี้มีเฉพาะเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองพระพุทธเจ้า5พระองค์มีแล้วนี่พร้อมหมดแล้วไปนี่กำลังดูขอฟิล์มไปดูนะไปจะได้อยู่ในฟิล์มไงไปทางนี้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะจ้ะเจอกันวันที่12ลูกออกทางนี้เลยนะนี่คือสวนที่เป็นเอวและนี่เป็นส่วนของมือค่ะอันนี้พระหัตพระหัตข้างนั้นอยู่ด้วยกระสุนอันนี้เป็นฝ่ายที่แบบประทานพรค่ะอันนี้เป็นมือที่ประทานพรนะคะเนี่ยมารับพรเลยค่ะเป็นมือที่ประทานพรมือขวามือขวาใช่ไหมมือขวาค่ะประธานพรมือซ้ายยกขึ้นเสมอหลายคุณถวันตอนนี้งานมากนะเป็นงานหล่อที่ไม่มีชะงักเลยนะจ๊ะเก่งจังไม่ปฏิเสธครับเราเป็นเพื่อนเนาะก็นิสัยคุณถวันเพราะว่าศิลปินก็รักงานทุกชิ้นนะคะคุณแม่เองก็ตั้งใจอยู่นะว่าเดี๋ยวคุณถวันจะต้องทำงานให้คุณแม่อีกหลายชิ้นเนี่ยเราเข้ามาเป็นการทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าคุณถวันเดี๋ยวกราบหน่อยองค์นี้ไปที่ไหนนะคะองค์นี้ไปที่ปราสาทเทพบิดรโอ้อันนี้ใครปั้นคุณสันติองค์จริงสมบูรณ์แล้วหรือยังนะคะอ๋อนี่ค่ะดอกบัวเนี่ยค่ะดอกบัว
จ้ะที่จริงดอกบัวเนี้ยเดี๋ยวให้จอยถ่ายรูปไปหน่อยให้กับ SCG ดูเดี๋ยวค่อยบอกเพราะเขาไม่ได้ฟังเราค่ะอันนั้นคือพระพุทธเจ้า5พระองค์แต่เรายังไม่มีชิ้นที่หล่อเลยเนาะกำลังจะหล่อครับแม่ครับเข้าไปดูได้ปะไม่ได้อยู่ในขบวนอ๋ออยู่ในขบวนการค่ะก็ให้เห็นค่ะว่านี่คืออันนี้คือดอกบัวที่จะวางพระพุทธเจ้า5พระองค์และอันนี้คือกลีบดอกบัวองค์ใหญ่ซึ่งทําเป็นพิมพ์ไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นองค์ใหญ่ที่จะเป็นกลีบที่จะอยู่ในการรองพระองค์ท่านค่ะเป็นฐานครับเป็นฐานค่ะฐานดอกบัวเป็นกลีบทีละชิ้นอันนี้เป็นดอกบัวซึ่งวันที่31อาจจะเห็นสัก1ชิ้นที่เป็นพระพุทธเจ้าอาจจะเป็นองค์กลางนะคะที่จะยกไปวันนี้คุณแม่ก็ขอบพระคุณคุณถวันแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเลยเราไม่ได้มีช่วงรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่เรามีงานของเราที่ทำแล้วงดงามมีความสุขกันหลายคนค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามื้ออาหารกลางวันวันนี้ไม่ว่าจะรับประทานอาหารกับใครขอให้เป็นอาหารทิพย์นะคะเป็นอาหารที่มีความสุขเพราะว่าไม่ได้กินด้วยความอยากของเราแล้วเราแบ่งปันสิ่งนี้ออกไปรับใช้ผู้คนอีกมากมายคุณแม่จะขออนุญาตเพราะวันนี้จะต้องเดินทางไปรับประทานอาหารนะคะวันนี้คุณแม่เลี้ยงสาธุบอกคุณตะวันไม่ได้เจอป้าตุ๊กเลี้ยงไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงละค่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันส่งความรักไปให้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ทางนู้นเตรียมงานกันแบบฝนฟ้าตกก็ไม่หยุดเลยเหมือนเราเลยฝนตกก็ไม่หยุดเลยนะคะแล้วพบกันเย็นนี้ค่ะที่ไหนเดี๋ยวติดตามนะคะธรรมสวัสดีค่ะ พรุ่งนี้คุณแม่ต้องไปทำเทสแกนหมอก็เลยให้พัก